ีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่แวะมารู้จักร้านลุงหนอที่ฟอร์จูนชั้น3พระราม9เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียของลูกค้าดีกว่าคือตอนหลังๆเนี่ยหลังจากที่ลุงหนอออกคลิปแนะนำกระเป๋ากล้องหรือว่าอุปกรณ์ประกอบกล้องอื่นๆนะที่ลุงหนอแนะนำไปเนี่ยนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งก็ออกไอเดียมาว่าเฮ้ยลุงหนอเรามารู้จักกันพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราขายของในสิ่งที่เราชอบเขาเรียกคอเดียวกันนะฮะพอคอเดียวกันปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เลยว่าเราลองหาพวกอุปกรณ์มือสองมาทำตลาดจะดีไหมนะครับไอเรื่องอุปกรณ์มือสองเนี่ยพอบอกมือสองบางครั้งหลายๆท่านก็กลัวเพราะว่าไม่รู้ประวัติว่าใช้มาตัวเก่าตัวใหม่เจ้าของที่ใช้ของจะเป็นยังไงนะครับลุงหนอก็มองว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้สนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นปาร์ตี้เรียกอะไรปาร์ตี้ปาจิโกฮาๆเล็กๆของช็อปร้านลุงหนอเนี่ยนะครับก็เลยเอานะคลิปวันนี้ลุงหนอขอมาแนะนำนิดนึงก็คือว่าเราจะมีตู้นึงเขาเรียกว่าเป็นตู้ที่ขายสินค้ามือสองไม่ได้เจาะจงฮะลุงหนอไม่เจาะจงว่าสินค้ามือสองเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนเอาเป็นว่าเอามาถูกคอถูกใจกันเอามาขายวางขายกันได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนี่ฮะเนี่ยลุงหนอมาของเมื่อวานเนี่ยฮะพอเริ่มเอาตู้มาตั้งปรากฏว่าแต่เดิมลุงหนอก็จะหามุมแบบไม่ต้องให้มันเยอะมากคือเราก็ไม่ได้เจตนาว่าจะต้องเน้นมือสองอย่างเดียวปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนๆหลายๆท่านที่เข้ามาก็บางท่านยังไม่เคยใช้รุ่นนี้บางท่านยังไม่เคยใช้รุ่นนั้นอ้าวก็ถูกใจกันเอามาสับเปลี่ยนกันบวกลบราคากันก็แล้วแต่ข้อตกลงตรงนั้นลุงหนอไม่ว่ากันเองเลยนะครับอย่างวันนี้อย่างนี้ฮะ Sony A7R A7S นะครับหรือว่า EM1 พร้อมเลนส์นี่ตัวเทพเลยสภาพใหม่ๆเลยนะฮะยังอยู่ในรับประกันกันเพียบเลยก็เอามาฝากหมุนเวียนกันหรือว่าเลนส์นิคอนนะฮะแม้กระทั่งเนี่ยฮะ Leica X2 นะครับสภาพดีๆอยู่รับประกันอย่างเงี้ยฮะก็เอาเข้ามาฝากเป็นมือสองกันไว้ให้เพื่อนๆได้สลับกันไปใช้คือถ้าพูดง่ายๆลุงหนอก็มองว่าเอานะสมบัติผัดกันชมนะเพราะเพื่อนๆหลายท่านบางคนเอ๊ะลุงหนอผมยังไม่เคยใช้ A7 เลยมีสภาพดีๆไหมหรือว่าบางคนผมอยากหาเลนส์ตัวเนี้ยลุงหาให้ได้ไหมเพื่อนๆที่เข้ามาบางทีลุงหนอก็อาจจะพอแนะนำได้ในกรณีที่พรรคพวกในกลุ่มเขามีตัวไอสินค้าตัวนี้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยทางซ้ายมือลุงหนอเนี่ยฮะนาฬิกาดีๆสภาพใหม่ๆทั้งนั้นเลยอย่างยกตัวอย่างนาฬิกาไซโก้ที่เป็นลิมิเต็ดเนี้ยที่เขาหากันยากๆก็เนี่ยฮะเอามาฝากได้สายลาดชัตเตอร์นะครับสายคล้องข้อมือหรือว่าเนี่ยฮะฮาร์ปเคสสภาพใหม่ๆเอามาได้เลยครับเพื่อนๆเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยไอของพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไว้ดีกว่าคือทิ้งไว้บางครั้งเนี่ยมันกลายว่ามันไม่มีคุณค่าเราเอามาให้กับเอามาขายต่อในราคาพิเศษกับพรรคพวกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ตรงนั้นลุงหนอมองว่าถ้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามที่หน้าเพจลุงหนอได้นะฮะว่าเราจะมามีตติ้งกันช่วงประมาณวันไหนยังไงแต่ว่าเท่าที่คุยกับเพื่อนๆที่สนิทกันก็บอกว่าลุงหนอเอาช่วงต้นเดือนเลยนะครับก็ถามว่าเอาต้นเดือนทำไมอ่ะเอาต้นเดือนเงินเดือนออก นะครับก็พอมีตังค์บ้างคุยง่ายๆลุงหนอก็เอาต้นเดือนก็ต้นเดือนช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนก็ว่ากันไปนะครับจะตรงเสาร์อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆมาดูได้นะครับแล้วก็เรียกช่วงนั้นว่าช่วงละลายทรัพย์ดีกว่าพอวันนี้สินค้าตรงนี้คือตรงนี้ที่ลุงหนอมาวางดีลุงหนอบอกนะว่าทุกชิ้นเนี่ยขายออกไปหมดแล้วนะครับอาจจะมีบางชิ้นที่ยังอยู่เพราะว่าในกลุ่มที่เขาเข้ามามีตติ้งกันแฮปปี้กันมากเลยเทรดคนนู้นเทรดคนนั้นคุยกันเลยครับลุงหนอบอกเอากันเองเลยไม่ต้องมาบอกว่าให้ลุงหนอมีค่านู้นค่านี้เพิ่มไม่จะเป็นฮะเราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์กันใช้ดีกว่าหลายๆอย่างของเพื่อนๆถ้าคิดจะทิ้งเอามาไว้ที่ช็อปลุงหนอก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บปั๊บอย่างน้อยๆลุงหนอก็เต็มที่ครับกาแฟเหมือนเดิมมีอะไรมาชงกินกันได้นะครับตรงนี้ยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่หน้าเพจนะครับหนอ365นะฮะสะกดก็ NHOR 365เดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าเรามีตติ้งกันแล้วมันจะเป็นไงบ้างอันนี้เราทำกันแบบสนุกๆ นะครับอย่าไปซีเรียสกันนะครับแล้วพบกันนะครับผม